วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ในการใช้โปรแกรม Focus X2 นะครับผมซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะในเชิงกีฬาขั้นพื้นฐานก็อันนี้เป็นหน้าตาพื้นฐานของการหลังจากที่เราเข้าโปรแกรมมานะครับผมด้านขวาบนนะครับเราจะมี Tag Template จะมีปุ่ม New Project แล้วก็ปุ่ม Option ในวันนี้เราจะลองสาธิตเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่ Tag Template นะครับผม Tag Template คืออะไร Tag Template คือเราจะตั้งชื่อกีฬาตามกีฬาตามทัวร์นาเมนต์ชนิดนั้นๆก่อนโดยตัวแรกเนี่ยที่เราจะเริ่มต้นก็คือวูนะครับผมเป็นแคตตากรีที่เราจะเรียกว่าเราจะวิเคราะห์ใครในที่นี้ก็จะเป็นตะก้อนะผมเริ่มต้นที่ตัวเสิร์ฟตัวฟาดนะครับแล้วก็ตัวชงจะเห็นได้ว่าเราเซตปุ่มไว้3ปุ่มก่อนเราจะดูทีมใดเราจะดูใครแล้วก็สามารถ adjust ตรงนี้ได้ถัดมาเลือกสีก็สีแค่ว่าให้มันไม่ซ้ำกันเฉยๆครับสีอะไรก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรเมื่อเลือกสีเสร็จแล้วเซตปุ่มนั้นเซฟด้านขวาล่างนะครับผมก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเสิร์ฟตัวฟาดแล้วก็ตัวชงนะครับถัดมาแคตตากรีเซตตัวต่อไปก็คือ what ก็คือสกิลนะครับผมสกิลว่าเราจะดูสกิลอะไรวิเคราะห์สกิลอะไรในกีฬานั้นๆผมก็เริ่มต้นไว้ด้วยประมาณ 3-4 ตัวนะครับเรื่องการเสิร์ฟการฟาดการชงแล้วก็การรับนะครับผมถัดมาแล้วก็เลือกสีเหมือนเดิมเลยครับขอเร่งสปีดไปไวนิดนึงนะครับผมเลือกง่ายพอเสร็จปุ๊บกดเซฟออกมานะครับเราก็จะได้หน้าตาของสกิลออกมาเป็นบรรทัดที่2นะครับผมเสิร์ฟฟาดชงแล้วก็รับนะครับสำหรับตัวถัดไปนะครับตัวที่3ก็จะเป็นแคตตาลีเกี่ยวกับแวร์ก็คือแอเรียนะครับผมในตะก้อหรือกีฬาทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะแบ่ง4แล้วแต่ว่าโค้ชหรือผู้ฝึกสอนต้องการให้สเกาส่วนไหนนะผมก็ตั้งเป็นซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่างไว้ก่อนกว้างๆ อยู่ที่กลยุทธ์หรือว่าโค้ชอยากรู้ว่าตะก้ออาจจะแบ่งหน้าหลังก็ได้แล้วแต่โค้ชเลยนะครับเราสามารถแอพพลายได้หมดนะครับก็ตั้งเหมือนกันสีเซตอัพเหมือนกันพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มมาขึ้นมาเป็นบรรทัดที่3นะครับเป็นแอเรียนะครับผมผมใช้เป็นตัวย่อแล้วกันนะครับถัดมานะครับในตัวที่4นะครับผมก็จะดูว่า result หรือว่า how นะครับก็ผลลัพธ์ของการเสิร์ฟการชงการฟาดสกิลต่างๆนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงตัวแรกก็จะเป็นผลลัพธ์รับได้รับเสียหรือติดเน็ตหรือว่ารับผ่านให้แค่ชงได้อะไรเงี้ยครับก็เราก็จะอยู่ที่การเซตคำของเราจะใช้คำลักษณะไหนก็ได้นะครับผมก็มีเรื่องฟาวล์เพิ่มมาให้ด้วยนะครับอาจจะมีเหยียบเส้นหรือว่าโดนเน็ตอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องฟาวล์นะครับเมื่อเตรียมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับแท็กเทมเพลตของเราก็มีผู้เล่นสกิลพื้นที่แล้วก็ผลลัพธ์ก็เราจะใช้คู่นี้เป็นเหมือนเป็นคู่มือหรือเป็นเช็คลิสต์เมนูอาหารนะครับในการเช็คลิสต์นักกีฬาเราว่าเราแข่งไปถึงไหนอะไรยังไงถัดมาเราก็มาเริ่มตรงที่คำว่า new project นะครับเราจะเริ่มทำการวิเคราะห์แล้วอันแรกเราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เราก่อนเลยเราแข่งทัวร์นาเมนต์อะไรใครแข่งกับใครใช้เป็นแมตช์เป็นวันที่คือได้หมดนะครับนี่ผมก็ยกตัวอย่างมาถัดมาที่2เราเลือกเป็นแท็กเทมเพลตนะครับเราแท็กเทมเพลตที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ที่เราทำไว้เป็นคู่มือก็เลือกตัวบนสุดที่ผมเซตอัพไว้นะครับในระดับมาเราก็จะเลือกไฟล์วิดีโอนะครับผมแล้วก็ไปอัดวิดีโอมาจากสนามหรือว่ายิงสดไลฟ์เข้ามาแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการแมตช์นั้นๆ นะครับให้มันตรงกับที่เราตั้งชื่อไว้สมมติผมเลือกมาได้แล้วก็จะขึ้นอย่างนี้เราก็จะกดคำว่า save นะครับผมก็จะเป็นการเสร็จการสร้างโปรเจกต์ของเราขึ้นมาเราจะเข้าสู่หน้าตา scouting interface นะครับเป็นหน้าด้านการวิเคราะห์นะผมด้านซ้ายก็จะเป็นวิดีโอด้านขวาบนก็จะเป็น event list ขวาล่างก็จะเป็น tag template นะครับผมอันนี้เราก็จะเริ่มวิเคราะห์แล้ววิดีโออยู่ตรงไหนท่านบนใครทำอะไรอยู่เสิร์ฟพื้นที่ตรงไหนผลลัพธ์เป็นยังไงพอกดเสร็จปุ๊บขวาบนมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นผลลัพธ์ให้เรานะครับผมก็ทำอย่างเงี้ยสะสมไปเรื่อยนะครับผมจนครบเซตหรือครบแมตช์นะเราก็จะได้ข้อมูลแล้วว่าแต่ละคนผลลัพธ์เป็นยังไงฝึกซ้อมมาตรงตามที่โค้ชสั่งไว้ไหมจากตารางนี้พอเราวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถจะ create highlight ได้เช่นอยากดูตัวเสิร์ฟอย่างเดียวทำอย่างไรเป็นผลลัพธ์เสิร์ฟเอสกี่ครั้งเสิร์ฟติดเน็ตกี่ครั้งเสิร์ฟออกกี่ครั้งได้หมดทั้งทุกตัวเลยครับเสิร์ฟจะชงจะฟาดจะดูพื้นที่ตรงไหนเราสามารถเลือกได้ตามไฮไลท์นี้ก็เราก็กด create คลิปใช้เวลาสักครู่นะครับผมพอเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งขวาล่างปุ๊บขึ้นมาว่า highlight create success ผมเปิดดูปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเป็นยังไงฟาดมาเรียบร้อยผลลัพธ์ฟาดลงได้แต้มมาดูเป็นยังไงฟาดลงได้แต้มเราก็จะมีคลิปวิดีโอไว้ให้นะครับตามที่เราวิเคราะห์มาเมื่อสักครู่เลยครับผมเราค่อยๆเก็บเราก็สามารถคัดตัวนี้ select ตัวนี้ให้โค้ชดูได้สุดท้ายนะครับในส่วนของด้านวิชาการเราก็จะมี export event นะครับผมเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ไว้ทั้งหมดแล้วก็กด export ปุ๊บมันก็จะออกมาเป็น data sheet เป็นข้อมูล excel ให้กับเราเราก็จะรู้ข้อมูลเชิงสถิติเราสามารถเอาคนไปต่อยอดเชิงการวางแผนการฝึกซ้อมผล
ครับและนี่ก็เป็นการสาธิตการใช้โปรแกรมอย่างคร่าวๆนะครับเบื้องต้นก่อนถ้าสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ขนาดได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ